โอเคครับนี่เดี๋ยวผมมาทำเป็นเกมรอบหนึ่งคือวันนี้จะมาโชว์ไม่ใช่โชว์ดิมาให้ดูว่า Map The Maze Runner ที่ผมทำไปตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่น PC นะครับคือผมเคยทำเป็นเวอร์ชั่น PE แล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับจะขึ้นรูปตัวไอไว้โอเคก็จะมาให้ดูว่าทำถึงไหนแล้วคือตอนนี้ผมกำลังทำวงแรกอยู่คือเป็นวงกลมเพราะว่าผมใช้ World Edit อันนี้ผมใช้ World Edit ด้วยมันเลยสร้างวงกลมง่ายกว่ารอบที่แล้วที่เราไม่ได้สร้างอะไรเลยนะอันนี้เป็นเขาวงกลมทั้งหมดอันคือตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วไปประมาณยังไม่เชิงว่าเยอะหลายยังไม่เชิงว่า 10% ประมาณ 7-8% ตอนเนี้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำ3ภาคในอันเดียวหรือ3ภาคในแมปเดียวหรือว่าทีละภาคไปแบบภาค1ภาค2คนละแมปกันอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือเป็นคอมมานด์บล็อกที่ผมเอาไว้ทำนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอันนี้เป็นระบบลิฟต์มันจะมีเสียงด้วยเป็นเสียงที่ผมแบบนั่งตัดเองเลยไปโหลดมาแล้วก็นั่งตัดเองตัดแบบเสียงคนออกแต่ว่าจะมีบางช็อตที่ว่าผมตัดออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเสียงของเครื่องด้วยแล้วเป็นเสียงคนซ้อนกันโอเคแป๊บนึงโอเคมาต่อคลิปนี้ผมยังไม่ได้ทดลองกับหลายๆคนนะเพราะว่าอยู่คนเดียวมันใช้งานได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยู่หลายคนในอันนี้ไม่รู้จะใช้งานได้แบบโอเคก็อาจจะพอแค่นี้แหละก็เดี๋ยวจะมีระบบประตูด้วยเดี๋ยวปล่อยแป๊บเช้าก่อนนี่อย่าพิมพ์ถ้าเกิดพิมพ์มันเสียเวลาก็อันนี้เป็นเสียงเดิมจากที่เคยเอามาใช้ในโมชันโทรศัพท์นะเสียงเดิมตรงนี้เป็นที่สำหรับการเรียกนะฝึกฝนการเป็นนักวิ่งอะไรเงี้ยนี่ก็ทั้งหมดที่ใช้ทั้งหมดที่สร้างมาได้ใช้ World Edit หมดเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้คอมมานด์อย่างอื่นไม่ได้ใช้แบบใช้มือสร้างมาก่อนแล้วอันนี้ใช้ World Edit หมดเลยเดี๋ยวมันจะมีอยู่ระบบตัวหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนนี่เป็นระบบขอสปอยไปก่อนเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ประตูทั้งหมดเปิดออกนะเดี๋ยวในปรับเป็น30แล้วกันโอเคให้มันมองได้กว้างๆหน่อยเสร็จแล้วครับนี่นะผมได้ทำฉากนี้เตรียมไว้แหละเพราะว่ายังไงก็น่าจะได้ใช้ด้วยเพราะว่าในโทรศัพท์ผมทำไม่เป็นเปล่าๆเลยไงไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะดูโล่งๆแบบแปลกก็เลยสร้างนี้ซะเลยมันก็จะแหลกๆหน่อยเพราะว่าปรับจะมีการอัพโหลดการเรนเดอร์ช้างไว้โอเคสักที่ผ่านก็น่าจะพอแล้วแต่เราก่อนปั๊บมันยังไม่ถึงเวลาก็จะผมปรับไว้ประมาณเกือบมืดๆอ่ะคอมมานด์จะทำงานคือตอนเนี้ยผมยังทำไม่ครบวงเลยผมจะทำไปทีละวงก่อนเอาวงแรกแล้วก็วงสุดท้ายวงคือเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าผมใช้อะไรเป็นหลักใช้
เสียงประตูเดิมๆเลยผมไม่ได้ปรับอะไรมาจากในหนังเลยใช้เสียงประตูเดิมที่ใช้กันปัจจุบันเลยนี่ครับเปิด3บานเลยรอบนี้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแมป The Maze ที่ผมกำลังทำใหม่นะเป็นอันนี้เอาจริงนะทำเป็นซีรีส์เลยนะเป็นซีรีส์ The Maze ไปเลยเนี่ยเพราะว่าเคยทำเป็น The Maze ที่ไปโหลดของฝรั่งมาแล้วก็มารีเมคใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันที่สร้างเองคือเอาของเอาอย่างแรกกันเลยคือตอนแรกที่ผมทำคลิปผมก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรผมเพราะผมตอนนั้นผมก็ติดหนัง The Maze ด้วยผมก็เลยแบบเฮ้ยคือแมปแต่ละแมปอะแมปของอันนี้คือพูดเฉยๆนะครับคือแมปของฝรั่งอะที่เห็นมาคือมันแบบเฮ้ยมันดูมันไม่เหมือนในหนังมันไม่เหมือนในหนังเหมือนเขาจะอ้างอิงจากในนิยายมากกว่ามันไม่เหมือนกันในหนังก็เลยแบบคิดไปคิดมาทำไมไม่มีใครทำแบบในหนังวะแล้วไปเจอแมปอยู่แมปหนึ่งมันแมปของฝรั่งคนหนึ่งเขาทำแมป The Maze ไว้แต่เขาทำแบบใช้เขาไม่ใช้คอมมานด์เขาไม่ใช้เลยคือเขาไม่ได้ใช้คอมมานด์เปิดประตูเหมือนเมื่อตอนผมสร้างเองเนี้ยเขาใช้คอมมานด์ของเขาเองเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้คอมมานด์เลยเออแหมสับไปสับมาแล้วหลังจากนั้นผมเห็นว่าเอ้ยแมปมันสวยดีแมปมันสวยแล้วมันตามในหนังเลยเหมือนในหนังเลยผมก็เลยแบบเอามารีเมคแบบทำระบบประตูทำระบบทางออกทำภาค2เสริมไปอีกตอนแรกอาจจะสร้างภาค3ด้วยซ้ำในนั้นอะในแมปครั้งแรกที่ทำอะแต่คือแบบเราสร้างอะเราสร้างเองแล้วมันคือด้วยความตอนนั้นเป็นเด็กด้วยเลยยังไม่รู้เรื่องคอมมานด์อะไรมากด้วยตอนนั้นศึกษาเรื่องคอมมานด์อยู่ด้วยศึกษาเรื่องการใช้คอมมานด์แล้วก็การแบบเรียกอะไรนะการพูดไม่ถูกเอาจริงตอนที่ผมสร้างแมปอะผมดูหมดทุกแบบเลยทั้งในหนังนิยายแล้วก็อะไรกันแล้วก็พวกดีลีทคัตซีนอย่างเงี้ยแบบฉากที่ถูกตัดออกเงี้ยเพื่อว่าจะได้ศึกษาว่าฉากนี้มันมีอะไรที่แบบสำคัญกับตัวแมปของเราไหมถ้าไม่มีเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็เอามาเสริมมาสร้างเองนะก็คือตอนนี้สร้างใหม่อีกรอบนึงตอนแรกก็ติดปัญหาตรงที่ว่าคอมมานด์บล็อกไม่ทำงานจนกระทั่งได้มารู้ว่าคอมมานด์บล็อกต้องใช้จุดศูนย์กลางเพื่อทำงานทั้งแมปนะจะพาไปดูคอมมานด์นะคอมมานด์ก็แค่ไม่กี่ตัวเองไม่น้อยอันนั้นคอมมานด์ลิฟต์อันนี้คอมมานด์ประตูทั้งหมดเลยลิฟต์ประตูคอมมานด์แล้วเดี๋ยวจะมีคอมมานด์ของเซกชัน7อีกคือไม่ใช่ของเซกชัน7อย่างเดียวเป็นคือถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเมื่อกี้จะบอกจะขึ้นรูปตั้งแต่รอบแรกมันจะเป็นแบบคือจะเป็นวงกลมข้างนอกกับข้างในแล้วมีเหมือน3ชั้นน่ะมีวงกดเล็กวงกดใหญ่แล้วก็เป็นเซกชันแต่ละเซกชันคือรูปแบบมันจะเหมือนกันหมดเลยคือมีไอใบหมุนที่ปิดทางไม่ให้ออกอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกันมันเป็นทางออกได้ทั้งหมด8ทางเลยแล้วมันเหมือนแบบมันจะไปรวมอยู่ที่ที่เดียวคือถ้าเกิดสมมุติว่าพวกโทมัสไปเซกชันอื่นเขาต้องเดินอ้อมวงกลมอีกรอบนึงเพื่อไปหาทางออกที่มันอยู่จุดศูนย์กลางคือห้องแล็บตอนสุดท้ายนะโอเคคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในตัวหนังมันให้ทางออกแค่เซกชัน7ซึ่งเป็นเซกชันที่
ที่เป็นเหมือนเป็นตัวแรกของรหัสเนี่ยเขาถึงมีแบบมีฉากนั้นแค่ฉากเดียวของเซ็กชัน7เซ็กชันอื่นไม่มีผมก็ไม่เข้าใจนั้นเพราะอะไรคือไอ้รูปที่ผมเอามาให้ดูอ่ะมันเป็นรูปของ Behind the Scene The Maze Runner ที่เขาทำเป็นเนี่ยมันเป็นโมเดลวงกดทั้งวงเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ตัวนั้นหรือเปล่าว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้แต่ผมก็จะเอามาใช้นะเนี่ยครับคือถ้าเกิดสงสัยว่าไอ้ฟ้าที่เป็นแผ่นนี่คืออะไรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรผมเห็นในภาพมันก็มีผมก็สร้างไปนะเพื่อความเหมือนโอเคนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอการจบคลิปนี้ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วติดตามซีรีส์ The Maze Runner กันต่อยาวๆเพราะว่าหลังๆมาถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปแล้วคือตอนนี้ผมเป็นช่วงเรียนออนไลน์อ่ะทุกคนเรียนออนไลน์กันใช่มั้ยคือถ้าเรียนออนไลน์กันมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าสอบออนไลน์ซึ่งสอบออนไลน์นี่มันคือแล้วแต่โรงเรียนว่าเขาจะใช้เวลาสอบยังไงคือเขาจะแบ่งการสอบของแต่ละวิชาว่าวันนี้สอบของวันของวิชานี้วิชานี้เงี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปผมอาจจะลงคลิปถี่ขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเขาลดภาระงานลงเขาลดภาระงานเขาลดเวลาเรียนก็อาจจะลงคลิปเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วก็อาจจะสร้างแมปตัวนี้เร็วขึ้นนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมอาจจะได้แจกแมปหรือเปล่าถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมแจกแมปก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้หรือจะให้แค่เปิดเซิร์ฟเหมือนของเค้กคาร์บถ้าใครรู้จักเค้กคาร์บก็ถ้าใครไม่รู้จักเค้กคาร์ฟก็สามารถกลับไปดูไลฟ์สตรีมของผมได้ที่ผมเคยสตรีมไว้เกี่ยวกับ The Maze Runner นะก็เขาก็จะสร้างแมป The Maze เหมือนกันนี่แหละคือแรงบันดาลใจของผมส่วนหนึ่งก็มาจากเค้กคาร์ฟเนี่ยแหละที่จะสร้างแมปแบบนี้คือตอนแรกจะลาวงการแล้วด้วยซ้ำแต่โกกิเพื่อนผมอ่ะมันบอกว่าอยากสร้างแมปผมก็เลยแบบได้เดี๋ยวจะสร้างให้ตอนแรกจะสร้างในโรบอทกันด้วยซ้ำแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราบอกมันต้องเขียนโค้ดเยอะแล้วผมไม่รู้เรื่องโค้ดอะไรเลยก็จะมีแค่โกกิคนเดียวที่มันรู้เรื่องนะส่วนผมก็น่าถ้าเกิดได้สร้างจริงก็น่าจะได้แค่ช่วยสร้างโมเดลให้มันแล้วก็สร้างโมเดลให้แล้วก็ให้ไปลงให้โกกิไปลงโค้ดเองเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโค้ดเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแผนว่าอาจจะได้สร้าง Discord The Maze Runner Minecraft Thailand ด้วยก็ถ้าเกิดได้สร้างมันแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปต่อๆไปคือใครที่อยากเข้ามาก็สามารถเข้าได้หมดเลยเดี๋ยวจะบอกคราวหลังว่า Discord นี้จะมีอะไรบ้างก็คราวนี้ก็จบคลิปของจริงแล้วจบคลิปของจริงแล้วใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้คราวนี้สวัสดีครับบาย